ครับขอบคุณครับเกิดขึ้นอย่างข่าวที่เราได้รับฟังกันนะครับประชาชนทั้งหลายนะครับจำนวน13รายนะครับโดยเชิญทั้งท่านรองนายกอบจ.ทั้งตำรวจทั้งวิทยาลัยครับขอเริ่มที่คนแรกเลยนะครับคุณสมชัยสายเชียงไปครับคือคนนี้เป็นนักข่าวกับคุณตานี่นี่คุณไทยอย่างนี้ยัดครับมากล้องครับ1 2 3สามวันต่อคันไปขายก่อนช่วงไม่เป็นครูเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่เหตุเกิดที่เรนูนะครับค่ะนครพนมที่27ครับก็เปิดเข้ามาเห็นเรื่องแล้วครับท่านครับผมค่อยขอโทษแรงกันขอเจอพี่กันหลายครั้งแล้วนี่กันก็ได้จำเสื่อมแล้วเสื่อมหน้าคือการหน้าคือทางกระทรวงยุติธรรมก็ได้มายืนมามอบเกียรติบัตรให้ทางพยานค่ะพยานที่ไปช่วยในวันในศาลที่คดีเรื่องคดีนี้ค่ะก็ยังทำมาหากินเป็นวันนี้เราได้อะไรนะพิเศษก็คือวันนี้ก็คือทางบริษัทเนสเล่ที่ขอนแก่นนะคะก็คือมามอบทุนรถเข็นค่ะประกอบอาชีพให้ค่ะผมต้องขอขอบคุณทางศาลนะครับทางกรมราชทัณฑ์ขอบคุณทางศาลทางกรมราชทัณฑ์แล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมที่ช่วยเหลือผมในครั้งนี้และขอขอบคุณทางญาติเพื่อนบ้านของผมทุกคนที่มาเป็นพยานให้ผมและสุดท้ายก็ขอบคุณทางเนสเล่ที่ช่วยให้ผมได้มีอาชีพทำเงินครั้งนี้ครับ